ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเปิดบริการเวลาเที่ยงนะครับปิด4 ทุ่มครับที่ขอนแก่นนะครับอ่ะอีกหนึ่งสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจครับ JJ by Memory นะครับบริหารโดย JJ นะครับนี่แหละครับเรื่อง JJ สบายใจว่างั้นเถอะสนามพักเครื่องตลาดอัลตกอ3เปิดบริการทุกวันนะครับวันนัดใหญ่จานพระหัสสัมปดีช่วงนี้เปิดขายฟรีทุกวันบริหารงานโดยคุณมนัสจูนิยม0946698892นะครับพูดถึงว่าเมื่อกี้พูดถึงพุทธล้อเหล็กเนี่ยนะยอดมวยเนี่ยนะไม่มีใครสู้แกหรอกต่อน้ำหนักแต่รุ่นไหนรุ่นไหนใครก็สู้พุทธไม่ได้แม้กระทั่งแสนศักดิ์มนสุรินเนี่ยพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยนะโอ้ยแสนศักดิ์ยังไงต่อยคนนอกมาหมดมาเจอกับพุทธล้อเหล็กนี่หมัดต่อยไม่ได้เลยนั่นแหละครับสร้างชื่อเสียงนะครับให้จังหวัดแล้วก็ให้กับวงการมวยครับพุทธล้อเหล็กนะครับก็คนรุ่นหลังแล้วครับร่วมรำลึกในวันเสาร์ที่18ธันวาคมนี้ครับที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับจัดโดยลุบกันตังครับแล้วก็ทีมงานประกบคู่กบควรกรดทอนตื่นเต้นบ่าวปากบางข้าข้าวแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับไปให้กำลังใจกันช่วยกันคนละไม้คนละมือเลยครับ124ปอนด์ครับบนเวทีครับแข้งขวาครับสักเล็กกรรมการผู้ชี้ขาดบนทีสุนทรศรีบัวลาครับให้คะแนน3ท่านก็มีดับเพลิงมีสัตว์ชัดชัยสอนทาแล้วก็ณรงค์ธนจันทร์อ้าวฝ่ายแดงนะครับยอดนักรบน้ำเงินสักเล็กแม่สักเล็กมาจากกำปั้นกำปั้นแรงมวยซ้ายนี่มวยซ้ายนี่บางทีเขาบอกว่าชกยากนะครับแต่บางทีบางครั้งเนี่ยมวยขวาก็บอกโอ้มวยซ้ายนี่ชกง่ายนั่นแหละครับกรรมการแก้ออกมาครับเคยใช้บริการกันมาแล้วนะครับไฟที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้ย28ตลบครับพลิกไปพลิกมาที่อตก3นนทบุรีเนี่ยครับแล้วก็ PPTV ถ่ายทอดสดมาแล้วครั้งหนึ่งครับวันนี้นำมาขึ้นป้ายให้ล้างตากันใหม่ครับยังสงสัยอยู่ทางด้านของสักเล็กครับแพ้ยังไงครับขยับนะครับขวาเจอซ้ายครับถีบขวาเอาไว้ครับสักเล็กซ้ายของยอดนักรบครับเต็งๆกันอยู่นะครับแต่ว่าสาดซ้ายสวยเนี่ยครับเตะซ้ายแล้วก็บังด้วยซ้ายแต่ว่าเจอขวาของสักเล็กครับออกเร็วครับสักเล็กอ้าวแม่ขวาใช้ได้นะครับซ้ายกับขวานี่ต้องทิ้งกันออกยอดนักรบซ้ายสักเล็กขวาแม่มุ่งมั่นเหลือเกินนะครับหน้าตาก็หล่อด้วยนั่นแหละครับสิงเหนือกับเสือใต้นะครับโอ้ยแข้งขวาลำตัวครับเนี่ยครับเน้นทำแล้วครับไม่เน้นโชว์ครับบนเวทีต้องทำนะครับมีโอกาสแล้วต้องทำครับโอกาสไม่ได้มีกันบ่อยๆอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้เลยครับได้โอกาสแล้วครับสักเล็กจะทำได้หรือไม่น่าสนใจทีมไว้ครับไม่ยอมให้ถึงตัวนะครับแม่ขวาครับสองจิตสองใจนะครับลูกนี้ในตูเตะไปนี่วืดแน่ครับเลยไม่ได้น้ำหนักแล้วก็ไม่ถึงด้วยครับจดจ้องๆกันบนเวทีสับศอกขวาครับสักเล็กยอดนักรบขวางกดแขนหมดยกที่1ครับหลักคังมาพอดีครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับวันจันทร์ที่13สิงหาคมครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับศึกสิงห์มาวินครับไปดูฉลามพลันชัยคัมแบ็กกลับมาเจอกับเพชรวัศน์บอยบางนาสิงหาเล็กสอโชคมีชัยเจอกับเพชร9ล้านสิงห์มาวินหรือว่าเจ้ายอดเพชรสอสปาร์กยิมคนเดียวกันครับพร้อมกับมวยคู่กันละครั้งหนึ่งไฟบายสิงห์มาวินอีก2คู่ครับแอลไอรถเจอกับเสือดุสิตแล้วก็เมงปากดำครับเจอกับบริษบางแขครับแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างยิ่งใหญ่ครับพรุ่งนี้ไปติดตามนะครับที่ราชดำเนินเริ่ม18นาฬิกาใช่ไหมครับก็ขยับเวลาเป็น18นาฬิกาครับมวยไทย5ยก6คู่แล้วก็มวยคู่พิเศษอีก2คู่ครับเริ่ม18นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้นะครับอีกหนึ่งรายการที่ดีที่น่าสนใจครับบนเวทีครับวงในเนี่ยครับเกาะในครับตั้งแขนเอาไว้แล้วครับสักเล็กโอ้ยศอกขวาครับโอ้โหต้องบอกว่าอย่าเผลออย่ากระพริบตานะครับโอ้โหระยะประชิดนี่สัญญาณอันตรายมาแล้วครับยอดรบแดงนะครับสักเล็กไล่แขนไล่แขนน้ำเงินสักเล็กน้ำเงินเด้งมาล็อกแขนไว้มวยเข่าต้องสอดในให้ได้เด้งมายอดนักรบหิ้วหิ้วใครหิ้วใครสักเล็กฝืนฝืนกรรมการว่าไงยังไม่แยกโอ้ยสับศอกขวาครับสักเล็กครับโอ้เอาละครับขยับเข้าหาบ้างครับยอดนักรบครับยกที่2นี่เกมเปิดครับเจอศอกขวาของสักเล็กครับแทงเข่าซ้ายสักเล็กซ้ายราคายอดนักรบสับศอกซ้ายในครับคนหนึ่งคล้องคนหนึ่งจะขวางครับกรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกมากลางเวทีครับก่อนหน้านี้สักเล็กให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้าไม่ได้แก้มือล้างตาตัวนี้นอนไม่หลับครับศอกขวามาอีกแล้วครับโอ้โหแต่ว่าทางด้านของยอดนักรบก็ยังเหนียวอยู่ครับ
เดี๋ยวเรามาดูครับจะเกมยาวหรือเกมสั้นเข่าซ้ายยัดเข้าไปทางด้านของยอดนักรบครับมาจากหางดงเชียงใหม่ครับมาจากเหนือครับมาให้สักเล็กแก้มือล้างตาสักเล็กเนี่ยครับเครื่องหมายการค้าดันเข้าเชือกเด้งเลยครับโอ้โหคู่นี้นี่ดูอะไรอะไรนี่ดูเดือดแน่เอ้ายอดนักรบเอาสักเล็กขวามาขวามาวัดดวงแล้วยกนี้น็อกหรือไม่น็อกนะครับคู่นี้แหมจังหวะกรรมการแย่ครับเด้งตีเข่าขวาครับสักเล็กครับแยกมาครับขยับเข้าไปครับยอดนักรบสักเล็กก็ถอยไม่เยอะนะครับสู้กันที่วงในครับตีเข่าซ้ายขวาโต้มาสับศอกขวาครับแม่แกพยายามสร้างจังหวะสับศอกขวาน่าดูเลยนะครับแต่ว่าก็ยังเหนียวอยู่ครับยอดนักรบยังไม่มีปริไม่มีแตกเนี่ยครับเข้มข้นเร้าใจจริงๆนะครับผู้รองของทุกท่านเลยครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับแข้งขวาครับโอ้โหเตะเน้นเลยครับฝังทั้งแข้งแล้วแล้ววงในเนี่ยครับตั้งแขนเอาไว้แบบนี้ครับสักเล็กแล้วเดี๋ยวดูนะครับจังหวะไล่แขนอย่าขมิบตาครับจังหวะไล่แขนครับยอดนักรบยังเหนียวอยู่ครับไม่จำเป็นต้องมียันหน้าแถวครับแต่ว่ายังเหนียวครับยังเปิดแผลแตกไม่ได้นะครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้โหในหิ้วหมุนมาซ้ายมาสักเล็กโอ้หิ้วเลยนะครับหมดยกเดี๋ยวมาสู้กันต่อเนอร์ฟิลลิ่งบรรยากาศนะครับในสนามมาหมดแล้วนะครับอุณหภูมินี่ร้อนฉ่าไปแล้วครับ3ยกมาลุ้นกันต่อนะครับยก3ไปแดงยอดนักรบเงินสักเล็กไล่แขนกันนะครับสักเล็กก็ไล่แขนเอ้ากรรมการยังไม่แยกตีได้เอ้าแดงไหมแดงไหมเอ้ายังทำอะไรกันไม่ชัดเจนนะครับสู้กันยาวครับคู่นี้นะหนังชีวิตครับแทงเข่าขวาเดินเข้าหานะครับเตะขวาครับเอ้าแตกด้วยครับทางด้านของสักเล็กโอ้โหนี่พยายามสับยอดนักรบบ่อยมากนะครับแต่ว่ายอดนักรบเหนียวครับมันโดนทีเดียวครับเปรี้ยงเดียวครับตัวเองแตกซะแล้วนั่นแหละครับสับเขาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับแต่ว่าเปิดแผลแตกไม่ได้โดนทีเดียวเลยครับโดนโชดเดียวทีเดียวเลยครับศอกคมกริบเลยครับยอดนักรบโอ้โหเอาละครับแหมเข้มข้นเร้าใจครับอย่างนี้บรรยากาศร้อนระอุอีกอาจารย์โอ้โหนี่นะครับศึกมวยดิวิธีไทยจิตเมืองนนท์มันต้องมันอย่างนี้สัตว์เล็กเอ้าแตกแต่ว่าเลือดยังไม่เข้าตานะยอดเอ้าหิ้วใครหิ้วใครแหมแข็งแรงนะครับสัตว์เล็กแต่ว่ามาแตกซะก่อนเอ้าแยกมานะครับกรรมการสุนทรศรีบอลาครับโอ้จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับโอ้เลือดมาแต่ว่าเตะขวาครับเตะขวาครับสักเล็กในดูในครับนอกเห็นแล้วในพยายามจะใช้เหลี่ยมมาช่วยแต่ว่าไม่ไปมากราบเวทีใหม่ครั้งหนึ่งแตกแบบนี้ก็รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดชั้นดีครับ GT ครับเนี่ยครับแทงขวาเอาละครับใครดีใครอยู่ครับนาทีนี้ใครเป็นใครน่าสนใจน่าติดตามครับยังมีเวลากับทั้งคู่กับเส้นทางยังกี่ก้าวไกลมาอีกแล้วครับศอกซ้ายโอ้โหชักงักไปเลยครับทางด้านของสักเล็กศอกขวาคืนครับโดนซ้ายมาแล้วสู้กันยาวๆครับกรรมการลากมากลางเวทีเอ้าหยดนรกแดงนะครับน้ำเงินสักเล็กโอ้โหแม่โอ้โดนซ้ายแล้วโอ้หยดนรกกระนำเลยก็เอาสักเล็กไม่สู้ไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องวัดดวงแล้วฟันเป็นฟันโอ้โหเนี่ยครับมาเลยครับตาต่อตาฟันต่อฟันครับดอกต่อดอกเลยครับใครดีใครอยู่ครับโอ้โหนาทีของยอดนักรบเลยครับศอกซ้ายใส่เข้าไปพยายามจะเปิดแผลแตกอีกข้างนึงครับศอกซ้ายนะครับยอดนักรบเจอเข่าขวาของสักเล็กยอดนักรบเดินครับเอาเตะขวาไปครับเอาเวียงไม่ไปนะครับโอ้ยังแข็งแรงใครตีใครครับตีเข่าขวาครับสักเล็กครับกรรมการสุนทรศรีบอลาแยกเข้มข้นเหลือเกินนะครับบรรยากาศมันได้เลยครับคู่นี้โอ้โหนี่สะใจเลยนะละเลงเลือดด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเอ้าโอ้โหนี่ครับเกาะนายไว้ค่อยๆไล่แขนสอดแขนนะครับแต่ว่าอย่าเผลอครับเนี่ยครับพลิกออกมาทางด้านของยอดนักรบสักเล็กเข่าขวายัดเข้าไปก่อนครับช่วงท้ายๆปลายยกเลยครับน่าจะถึงดีกาอีกแล้วครับพักชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อเลือดยังไม่ไหลครับสู้กันต่อนะครับเดินเข้าหาครับยอดนักรบสักเล็กเตะขวาครับยอดนักรบหมัดซ้ายเจอแข้งขวาของสักเล็กเตะซ้ายไปครับยอดนักรบเจอแข้งขวาซ้ายครับเข่าคล้องเอาไว้โฮมตีไม่ได้หาเหลี่ยมตีอยู่ตีไม่ได้กรรมการแยกต้องเดินแล้วสักเล็กเลยครับเพราะว่าแตกแหมเอ้าขวามาไม่เดินนะครับสักเล็กเอ้ายอดนักรบนายขวางแล้วแหมกำลังกันไม่ตกด้วยนะครับยอดนักรบ
นี่ยครับนาทีแรกของยกที่4ครับไฮไลท์ชี้ชะตานะครับ3ยกที่ผ่านมาใส่กันยับเลยนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนชอบทรงไหนครับเอาละครับได้ใจครับตอนนี้ทางด้านของยอดนักรบลูกศิษย์ของแอสสันปาตองกลายเป็นมวยได้ใจเลยครับเดินนะครับตีได้ไหมนะครับตีเข่าซ้ายครับยอดนักรบเจอเข่าขวาจากสักเล็กครับกรรมการแยกมาครับยอดนักรบเดินต่อเอาแม่สักเล็กสักเล็กไม่เข้าเอาขวาไปมาต่อยแบบตั้งรับเลยนะครับสักเล็กเอาเดินอีกยอดรบต้องลุยอย่างเดียวแล้วเอาลุยแล้วหยุดไม่ได้หยุดไม่อย่าหยุดอย่าหยุดตอนนี้อย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดยอดนักเอานั่นแหละครับทางด้านของยอดนักรบครับลงทุนฝ่าดงแข้งฝ่าเข้าไปเพื่อที่จะจับนายสักเล็กเนี่ยครับพอเข้าเชือกแล้วพลิกออกมาเลยครับไหวพริบปฏิภาณอย่างดีมากครับถึงแม้ว่าตัวเองจะมีแผลแตกครับกรรมการส่งสัญญาณนะครับเอาละครับเดินต่อครับลุยต่อยอดนักรบยังมีเวลามากพอเลยครับให้กับเขากับสักเล็กเนี่ยครับยกตั้งแล้วก็ขวางหน้าคาไว้รอกรรมการแยกนะครับเดินต่อนะครับยอดนักรบครับขยับเข้าไปทีขวาไว้ครับสักเล็กฮุกขวาแล้วเตะซ้ายตามกรรมการแยกอีกจังหวะนึงครับเดินเดินเร็วอีกโอ้ลงดานประตูอีกทีนึงสักเล็กแม่แข้งขวาก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งรับนี่จะเตะได้ดีด้วยนะครับสักเล็กนะครับทะเลาะไม่เลิกแล้วนะครับทางด้านของยอดนักรบสักเล็กถอยออกมานะครับหาพื้นที่นะครับโล่งๆแข้งขวาอัดเข้าไปครับโอ้โหเน้นลำหนักๆทั้งนั้นแล้วนะครับทางด้านของสักเล็กแยกมานะครับกรรมการครับไม่หยุดนะครับความพยายามยังยอดเยี่ยมไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะสักเล็กทีขวาไว้หมัดซ้ายครับยอดนักรบเตะขวาครับพยายามจะสกัดการเดินด้วยแข้งขวาแม่ยกนี้นี่สักเล็กนี่เลือดแทบจะไม่ไหลเลยนะครับทีมงานคัดเลือดเก่งมากหมดยกครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับเดินต่อนะครับยอดนักรบครับทีมงานนี่สั่งให้ต่อยเลยครับเน้นไปที่พลังกำปั้นแล้วครับนั่นแหละครับตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับเป็น3นาทีที่มีความหมายนะครับคิดแล้วต้องทำครับข้างหน้าคือความหวังข้างหลังคือบทเรียนครับ4ยกที่ผ่านมาลืมไปก่อนทิ้งไปก่อนครับเอามาว่ากันใหม่ยกนี้ครับเนี่ยครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะอย่างที่ผมเรียนไว้บ่อยๆเลยครับตำราหน้าสุดท้ายต้องมาให้เร็วครับปฏิหารเกิดขึ้นได้จากการกระทำนะครับกับเวลาที่เหลือครับวิ่งใส่เลยยอดนักรบแม่แต่ว่าสักเล็กแกเกี่ยวไว้หมดอ่ะนะเกี่ยวแล้วออกเหลี่ยมไปเรื่อยนะครับแข้งก็คอยเล็มไปตลอดเดินต่อนะครับยอดนักรบครับง้างซ้ายง้างซ้ายครับเจอแข้งขวามาก่อนครับเอาหมัดซ้ายได้ครับน้ำหนักหมัดยก5ยังหนักอยู่ไหมครับต่อยล่างขึ้นบนแต่ว่าสักเล็กไม่เล่นด้วยครับแข้งซ้ายต่อยแล้วก็เข่าตามครับนั่นแหละครับเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคาแล้วครับกินแล้วไม่คืนนะครับยอดนักรบเดินต่อครับมุ่งมั่นตั้งใจครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่ว่ายอดนักรบจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับบนเวที1นาทีเสร็จๆนะครับกับ1นาทีเสร็จๆครับเนี่ยครับโอ้โหสักเล็กครับรัดกุมแล้วก็เหนียวแน่นครับกระแทกมัดซ้ายครับเย็บแล้วก็วนออกทางด้านซ้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าไปทั่วแล้วครับโอ้โหยอดนักรบจิ้มหมัดขวาดอกนี้ครับสักเล็กเก็บอาการซ่อนอาการได้ดีครับนี่7เม็ดนะครับเวทีเอ้าหมัดซ้ายมา1 2โอ้โหมันต้องมีสักหมัดแหละครับกรรมการสุนทรศรีโบรานะครับแยกออกมาครับแต่ว่าหัวใจนี่สุดยอดมากๆนะครับยอดนักรบครับสู้ดีครับหมัดซ้ายครับเพียงแต่ว่าหมัดยก5ก็น้ำหนักหมัดก็อย่างที่เห็นครับจากเล็กออกลูกป้องกันครับดูมั่นอกมั่นใจครับแต่มั่นใจไปคนเดียวไม่ได้นะครับองค์ประกอบหลายอย่างครับบนเวทีหมัดซ้ายของยอดนักรบนั่นแหละครับความมุ่งมั่นตั้งใจนี่ต้องบอกว่าเกินร้อยครับยกให้เขาเลยครับในขณะที่ทางด้านของสักเล็กก็ยังไม่พลาดเหมือนกันนะครับเกมรับของสักเล็กพลิกออกมาทางด้านข้างครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายเฮือกสุดท้ายแล้วครับไล่ต่อครับไม่ละความพยายามนะครับไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับเชื่อว่าการชกเกมการชกของคู่นี้ครับของยอดนักรบของสักเล็กได้ใจของแฟนมวยดีวีทีไทยศึกจิตเมืองนนท์แล้วครับ
โอ้โหเนี่ยครับไม่ต้องสงสัยทำไมถึงมีภาคที่2ครับทำไมคู่นี้ถึงต้องมีภาคที่2ครับซ้อเอนี่ทนไม่ไหวครับโดนแฟนมวยโดนนักมวยเรียกร้องแล้วก็กดดันให้นำมาขึ้นป้ายใหม่หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับว่าจะสางแค้นได้หรือว่าแค้นหนักกว่าเดิมครับกรรมการสุนทรศรีบัวลาครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็สุดท้ายที่พี่หมูนะครับณรงค์ธนาจันทร์รวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชานะครับนักชกวัย19ปีจากอำเภอเมืองพัทลุงครับแก้มือล้างตาได้สำเร็จครับนี่แหละครับรับจากลูกหมากยนต์ตรงหนึ่งนะครับที่1ของลูกหมากโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์แล้วก็นี่แหละครับป้ายเดียวหรือไงเอามาอีกป้ายนึง GT ออนไลน์ด้วยนะครับนี่แหละทั้งคู่ชกกันมาแล้วดุเดือดด้วยนะครับวันนี้อ้าวเดี๋ยวมีรอนพิเศษดูแม่เทพธรรมะขึ้นไปแล้วด้วยนะครับอ้าวยืนกลางเลยทีเดียวนี่อ้าวรับไปคนละ 10,000 บาทในฐานะที่ต่อยมันแล้วก็ดุเดือดนะครับเป็นตัวแทนของในศึกจิตเมืองนนท์นะครับเทพธรรมะมอบไปคนละ 10,000 บาทครับขอบคุณครับลูกหมากรถยนต์ตอง1ครับคุณธนปรวัฒนกิจเจริญวงศ์แล้วก็ GT ออนไลน์ครับพันดีเลือก GT ครับโทรศัพท์0817005722ครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาดูยอดขุนทัพพบกับยอดภูผาติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด